เมื่อคุณควบคุมตัวเองได้คุณจะควบคุมทุกสิ่งได้เมื่อคุณควบคุมทุกสิ่งได้คุณจะเป็นตัวของตัวเองและมีอิสระลัทธิสโตอิกเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีอำนาจอยู่ในมือของตัวเองและคุณค่าของคุณก็ไม่เกี่ยวกับจำนวนไลค์หรือจำนวนคนที่แสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลมีเดียแต่มันเกี่ยวกับวิธีที่คุณเห็นและชื่นชมตัวเองต่างหาก ลองนึกภาพดูว่าคุณเป็นอัญมณีที่บางคนเดินผ่านไปโดยไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมันแต่ทว่ามูลค่าของมันก็ไม่ได้ลดลงมันยังคงมีค่าที่หายากและเป็นหนึ่งเดียวเสมอคุณเองก็เช่นกันคุณค่าของคุณไม่ได้ลดลงเพียงเพราะคนมองข้ามหรือมองไม่เห็นคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของผู้อื่น แต่คุณค่าของคุณมันเชื่อมโยงกับวิธีปฏิบัติตนตามหลักการและการกระทำของคุณคุณเป็นคนซื่อสัตย์และเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือไม่คุณดำเนินชีวิตสอดคล้องกับค่านิยมของคุณหรือเปล่าจงไตรตรองและพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองให้ดีเพราะคนเรามักจะเสียสละมากเพื่อคนที่เรารักเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราให้ความสำคัญและใส่ใจพวกเขามากแค่ไหน แต่บางครั้งพวกเขาก็ทำให้เราผิดหวังและบางครั้งพวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากความมีน้ำใจของเราเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองบ่อยครั้งที่พวกเขาเหมือนจะใส่ใจเราเพราะต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเราแต่เมื่อพวกเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วพวกเขาก็หายไปจากชีวิตของเราวันนี้คุณจะได้เรียนรู้9วิธีควบคุมตัวเองแบบเงียบ ที่จะทำให้คุณมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ต้องร้องขอหรือไล่ล่าอะไรจากใคร 1. อย่าปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้เข้ากับคนอื่นอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครถ้าจะเปลี่ยนจงเปลี่ยนมันเพื่อตัวคุณเองสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณมีค่านั้นไม่ได้ดูจากสิ่งที่ผู้คนทำอย่างไรกับคุณแต่คือตัวคุณเองที่เห็นคุณค่าของตัวเอง อย่ามัวหลงทางอยู่กับความคาดหวังของคนอื่นถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องโดดเด่นราวกับดวงดาวที่ส่องแสงในยามค่ำคืนจงภูมิใจในตัวตนของคุณและสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างอย่าให้คนอื่นมากำหนดว่าคุณควรใช้ชีวิตอย่างไรถึงเวลาที่จะควบคุมและเดินทางในเส้นทางของคุณเองจงจำเอาไว้ว่าชีวิตของคุณ คือเรื่องราวของคุณเองที่จะเขียนไม่ใช่คนอื่นเขียนดังนั้นจงปล่อยให้สีที่แท้จริงของคุณเปล่งประกายและระบายสีโลกด้วยตัวตนที่แท้จริงของคุณ2อ,อย่าทำลายชีวิตของคุณด้วยการหมกมุ่นอยู่กับใครบางคนมากเกินไปอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณหมุนรอบคนอื่นๆเหมือนดาวเทียมที่ติดอยู่ในวงโครจร เมื่อคุณเพ่งความสนใจไปที่ใครบางคนมากเกินไปมันจะทำให้คุณละเลยความฝันและความพิเศษของตัวเองแทนที่จะรักษาเป้าหมายและแรงบันดาลใจของตัวเองแต่คุณกลับตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณเข้าไปพัวพันกับโลกของคนอื่นมากเกินไปคุณจะถูกเบี่ยงเข้าสู่เงามืดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองจะหายไป และคุณจะตกอยู่ในการควบคุมของพวกเขาจงหยุดเป็นเพียงดาวเทียมที่ติดอยู่ในวงโคโจรของคนอื่นเพราะชีวิตของคุณไม่ได้เป็นตัวประกอบในเรื่องราวของใครคุณเป็นดารานำในการเดินทางของคุณเองจงจำไว้ว่าอย่าให้ใครมาบดบังความฉลาดของคุณ 3. อย่าปล่อยให้อะไรทำร้ายสุขภาพจิตหรือความสุขของคุณ การจัดลำดับความสำคัญความสุขของคนอื่นเหนือความสุขของตัวเองก็เหมือนกับการแจกไฟฉายในความมืดมันจะทำให้ตัวเองสะดุดและลงทางการละเลยความสุขของตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอื่นมันจะทำให้จิตวิญญาณของคุณกลับดำดิ่งลงสุขภาพจิตและความสุขของคุณเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าที่ไม่ควรประนีประนอมหรือแลกเปลี่ยนกับอะไร จงเรียกคืนความเป็นเจ้าของในชีวิตของคุณหยุดติบทบาทสนับสนุนในการเล่าเรื่องของคนอื่นแล้วกลายเป็นตัวเอกเรื่องราวของคุณเองอย่าให้ใครมาขโมยความสุขของคุณจงปกป้องความสงบภายในและความสุขของคุณจิตใจของคุณเป็นของคุณเพียงผู้เดียวและคุณมีอำนาจที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง 4. อย่าผลักใส่เพื่อนหรือครอบครัวเพื่อคนอื่นอย่ารักษาระยะห่างจากเพื่อนและครอบครัวของคุณเพียงเพราะคุณชอบคนอื่นจริงๆเมื่อคุณแยกตัวเองจากเพื่อนและครอบครัวคุณกำลังเลือกเส้นทางที่ยากลำบากเพราะเพื่อนและครอบครัวของคุณเปรียบเสมือนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ที่คอยหล่อเลี้ยงและสนับสนุนต้นไม้อย่างคุณ พวกเขาคือรากฐานและแหล่งความแข็งแกร่งของคุณจงโอบรับเพื่อนและครอบครัวของคุณให้เหนียวแน่นเพราะพวกเขาคือคนที่จะอยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุนคุณ 5. อย่าลงทุนเวลากับคนอื่นมากเกินไปอย่าทุ่มเทเวลาอันมีค่าทั้งหมดของคุณลงในความต้องการอันเหลือล้นของคนอื่น แต่ละช่วงเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับคนอื่นมากเกินไปก็เหมือนการโยนทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณลงสู่ขุมลึกอันมืดมิดมันทำให้ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคุณหลุดลอยไปตลอดกาลเวลาเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณไม่ใช่สิ่งที่สนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดของคนอื่นการมอบเวลาทั้งหมดของคุณให้กับคนอื่น ทำให้คุณสูญเสียช่วงเวลาที่มีชีวิตชีวาที่สุดในการดํารงอยู่ของคุณจงเรียกคืนเวลาของคุณเพราะมันเป็นของคุณคนเดียวไม่ใช่ของใครอื่นจงลงทุนเวลาของคุณอย่างรอบคอบทนุถนอมมันและจัดสรรมันให้กับความพยายามที่จุดประกายความลงไลของคุณเพื่อส่งเสริมการเติบโตและทำให้คุณบรรลุผลสำเร็จ 6. อย่าเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตของคุณโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากการเปิดเผยอดีตทั้งหมดของคุณให้ใครสักคนเปรียบเสมือนการเปิดเผยทุกแง่มุมที่ซ่อนอยู่ความท้าทายที่คุณเคยเผชิญมาโดยเฉพาะความยากลำบากแง่มุมต่างๆเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างลึกซึ้งมันเป็นการเล่าเรื่องการเดินทางของคุณเองที่ช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ไม่ใช่เรื่องที่จะเปิดเผยให้ผู้อื่นเพลิดเพลินหรือตัดสินในการพูดคุยถึงอดีตทั้งหมดของคุณเพื่อป้องกันอันตรายหรือการสแสวงหาผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นคุณควรเก็บเอาไว้เป็นความลับภายในตัวคุณเองจงระวังและเลือกว่าจะเล่าเรื่องราวของคุณให้ใครฟังเพราะเรื่องราวชีวิตเป็นเรื่องของคุณโดยเฉพาะเอย่าเห็นด้วยเพียงเพื่อทำให้พวกเขาพอใจ เมื่อคุณตกลงที่จะทำสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณกำลังทรยศต่อความสุขของตัวเองมันเหมือนกับการแลกเปลี่ยนงานอดิเรกที่คุณรักกับสิ่งที่ไม่จุดประกายความสนใจความสุขในชีวิตของคุณนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณจะหลุดพ้นจากวงจรที่ผู้คนชื่นชอบด้วยการเห็นด้วยเพียงเพื่อให้คนอื่นพอใจ จงยึดมั่นในตัวตนของตัวเองและจงทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตามจงฟังเสียงหัวใจของคุณหากมีบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องจงกล้าที่จะก้าวออกไปเพราะคุณคือฮีโร่ในการเดินทางของคุณเอง 8. อย่าถูกควบคุมด้วยความกลัวความสันโดษการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวโดยเฉพาะกลัวความสันโดษ กณนานเพราะว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยตั้งใจจะไปคนที่ไม่กลัวความสันโดษจะรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสันโดษเป็นทรัพย์ทางใจเมื่อมีความสันโดษก็รู้สึกว่าตัวเราร่ำรวยอยู่เสมอพระพุทธเจ้าไม่ได้วางธรรมะข้อนี้ไว้เพื่อให้คนทำอะไรน้อยที่สุดเพียงเพื่อการมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่เพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจให้อิ่มเอิบให้เกิดความคิดที่จะทำสิ่งอื่นๆต่อไปในทุกการกระทำความสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ทำอยู่มีอยู่เป็นอยู่และได้อยู่ไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวจงใช้ความสันโดษเจาะลึกถึงแก่นแท้อันเป็นเอกลักษณ์ของคุณจงใช้เวลากับตัวเองคนให้พบความร่ำรวยจากภายในที่เชื่อมต่ออย่างลึกซึง้ง แล้วคุณจะพบว่าการเลือกที่จะแบ่งปันชีวิตกับใครสักคนมันคือความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความสันโดษแต่มันคือการเพิ่มการดำรงอยู่ของคุณให้มีคุณค่าในตัวเองอย่าปล่อยให้ความกลัวมากำหนดการตัดสินใจของคุณจงกล้าที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความสมหวังและสายสัมพันธ์ที่แท้จริง อย่าลืมเฉลิมฉลองแม้แต่สายลมเล็กๆการก้าวไปข้างหน้าทุกก้าวไม่ว่ามันจะดูเล็กน้อยเพียงไรก็สมควรได้รับการยอมรับและการเฉลิมฉลองความคาดหวังของคุณที่ถูกบันทึกไว้อย่างชานฉลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชื่นชมของผู้อื่นจงชื่นชมความพยายามและความสำเร็จไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ การเดินทางของเราไม่เพียงแต่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพลิดเพลินกับการเดินทางในทุกความพ่ายแพ้และการพลิกทุกชัยชนะจงค้นพบความสุขในทุกช่วงเวลาระหว่างทางพลังแห่งทางเลือกและความงดงามของการโอบรับตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณมีพลังและสติปัญญา ในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับความปรารถนาจากภายในของคุณแม้ว่าความปรารถนาเหล่านั้นจะแตกต่างจากความคาดหวังของผู้อื่นแต่ในขณะที่คุณนำทางชีวิตที่พลิกผันและหันมามุ่งเน้นไปที่การบำรุงเลี้ยงคุณธรรมของคุณเองไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาความกล้าหาญความเป็นธรรมและการอดกลั้นล้วนแล้วแต่เป็นแก่นแท้ของการดำรงอยู่อย่างแท้จริง จงจำเอาไว้ว่าคุณมีอิสระในการกำหนดเส้นทางของคุณเองจงสร้างเรื่องราวของคุณด้วยความซื่อสัตย์จงควบคุมโชคชะตาของคุณควบคุมความคิดและการกระทำของคุณเองไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตตามกฎของคนอื่นคุณมีสิทธิ์ที่จะกำหนดเส้นทางของตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเปลี่ยนแปลง จงตัดสินใจและมุ่งมั่นตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีและยอดเยี่ยมที่สุดขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถารักในการพัฒนาตัวเอง กดติดตามเลยค่ะ